ีครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับซูเปอร์วิชัยวันนี้เห็นกล่องตั้งอยู่ตรงนี้นะครับไม่ใช่อะไรกลับมาอีกแล้วกับอันบ็อกแกะกล่องนะครับกับเจ้าเลโก้สัญชาติจีนหรือเลโก้บูทเลดนะครับยี่ห้อ SY ที่บ้านเรารู้จักกันดีแต่ถ้าชื่อเต็มๆคือเซียนหยวนหรือสวนหยวนไม่แน่ใจว่าควรเรียกหรือเรียกง่ายๆว่า SY แล้วกันครับตัวนี้คือ Green Lantern ในเซตของ Hero Assemble นะครับในรหัสของเจ้าตัวนี้คือ SY657กล่องที่7นะครับดูด้านหน้าด้านหลังนะครับ Green Lantern มากับชิ้นส่วน26บวกคือมี26ชิ้นจะอาจจะมีบวกเป็นอะไรอีก1ชิ้นนะครับโอเคว่าแล้วเราก็มาดูข้างในกันเลยครับเราก็มาแกะกันเลยนะครับเจ้ากินแลนเทอร์ปึ๊บมี1ถุงเอ้าทำไมมีคู่มือเหมือนจะได้คู่มือซ้ำนะครับรอบนี้แต่จริงเนาะครับผมด้านหน้าก็เป็นคู่มือประกอบกินแลนเทอร์และยานนะครับด้านหลังคือเอ็กอินวันครับเช่นเคยเรามาดูอีกชิ้นหนึ่งที่ว่ามันจะเหมือนกันหรือเปล่าที่ในถุงเดียวให้เงินมาโอ้โหเป๊ะเลยครับเหมือนกันเป๊ะเลยครับจากทำไมแปลกๆนะครับวันนี้ก็มาลุ้นว่าถุงเนี้ยอุปกรณ์ครบหรือเปล่าอย่าลืมนะครับการเล่นเลโก้บูทเลดคุณต้องยอมรับความเสี่ยงในด้วยตัวของคุณเองนะครับอาจจะได้ชิ้นส่วนไม่ครบชิ้นส่วนเกินก็ดีไปชิ้นส่วนขาดนี่ก็ทำใจอะครับกับคุณภาพของงานก็ต้องตามราคาครับมาแล้วเราก็มาแกะกันเลยนะครับว่าในเนี้ยมีอะไรบ้างโอเคครับผมเดี๋ยวสักครู่เรามาดูกันนะครับว่ากินแลนเทอร์เนี่ยจะเหมือนในรูปนี้หรือเปล่าสักครู่ครับผมแหมภาพตัดมาไวอย่างเหมือนโกหกนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วกับยานของกินแลนเทอร์แล้วก็เช่นเดิมนะครับกินแลนเทอร์ตัวนี้ให้หน้ามา2แบบครับดูที่สีหน้านะครับอันนี้คือหน้าแบบที่หน้ากล่องนะครับเหมือนแบบเสียยิ้มหน้าด้านหลังหน้าขึมเฉยชาเสียยิ้มจะเฉยชาแล้วก็อย่าลืมนะครับในกล่องมีผมถ้าไม่ใส่ผมก็จะกลายเป็นกินแลนเทอร์หัวหลานซึ่งไม่ดีครับไม่ดีแล้วต้องใส่ผมให้กินแลนเทอร์สักนิดนึงดูก่อนนะครับว่าทรงผมก็เป็นแบบไหนเดี๋ยวใส่ผิดและจะไม่หล่อโอเคครับผมกินแลนเทอร์แล้วก็เช่นเคยครับอะไหล่มือหนึ่งข้างแปลกนะครับ SY นี่จะออกแนวแบบเลโก้จะมี3มือเอ๊ะหรือจะเป็นมือที่3เล่นมุกเสี่ยวเข้าไปครับครับผมก็ขอจบการอันบ็อกเจ้ากินแลนเทอร์ในเซต SY657 กล่องที่7แต่เพียงแค่นี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกล่องสุดท้ายกันในคลิปหน้ากับเจ้าตัวนี้Aquaman น่าจะเป็นเวอร์ชันคอมิกนะครับชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจสวัสดีครับ